วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยหลายครั้งนะคะที่นักลงทุนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วจนเราเนี่ยตามไม่ค่อยจะทันกันเลยทีเดียวนะคะการตีความข่าวสารต่างๆมาเชื่อมโยงสู่การลงทุนในช่วงเวลานี้ก็เลยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายค่ะแต่สำหรับคนที่หลงไหลการลงทุนเป็นชีวิตจิตใจอย่างมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ของเราหรือว่าพี่แบงค์ชยานนท์รักกาญจนันท์แล้วนะคะเขากลับมองว่าความท้าทายเหล่านั้นคือความสนุกที่ทำให้ได้คิดได้วิเคราะห์ได้แยกแยะข้อมูลต่างๆแล้วก็แปลมาเป็นโอกาสการลงทุนนั่นเองค่ะพี่แบงค์ก็เลยจะมีบทความดีๆนะคะแล้วก็มุมมองดีๆแชร์ออกมาให้บรรดานักลงทุนที่ติดตามแฟนเพจสินธรหรือว่าทาง LINE Official Account ของพี่แบงค์อย่าง @Mr. Messenger เนี่ยนะคะได้ติดตามกันเป็นประจำค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะพี่แบงค์ยังคุยกับพี่ตู่กันอยู่เพราะฉะนั้นพี่ตู่ก็เลยจะให้มาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าพี่แบงค์เองเนี่ยจากประสบการณ์ไม่ว่าจะทำงานในฝั่งเซลไซด์หรือว่าฝั่งที่ปรึกษาการลงทุนนะคะรวมจนถึงปัจจุบันเองนะคะที่มาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนนะคะอย่าง Infinity จำกัดเนี่ยนะคะเขาจะมีมุมมองเรื่องของการตีความข่าวสารแล้วก็แปลมาเป็นโอกาสการลงทุนได้อย่างไรให้นักลงทุนเนี่ยสามารถหยิบมาใช้กับเคล็ดลับในช่วงเวลาตรงนี้นะคะหาคำตอบกันได้อีกแป๊บเดียวค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าพี่ตู่และพี่แบงค์พร้อมรออยู่แล้วค่ะ